ลูกครับเพื่อนชอบปลูกมากเลยเพื่อนเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ไม่ชอบให้ปามนอนพอปามนอนแล้วเพื่อนก็จะตุบๆอย่างเงี้ยทุกแบบเวลาเรานอนเว้ยนอนเคลิ้มอ่ะสมมติว่าเล่นโทรศัพท์แล้วแบบเฮ้ยค่ำๆนะนอนซะหน่อยปึ๊บลงมาเพื่อนก็ตุบๆกูแล้วกูจะโดนตุบตลอดเมื่อคืนก็โดนตุบไม่เข้าใจเลยตุบจะเป็นเรื่องใหญ่นั่นแหละเราเลยออกไปกินข้าวอะไรเสียงอะไรพูดเสียงอะไรอ่ะพูดเสียงอะไรอ่ะมีคนปลูกเขาคืออะไรอ่ะเพื่อนตั้งปลูกอะไรไว้ที่ไหนอ่ะไว้ที่ทีวีเพื่อนตั้งปลูกไว้ที่ทีวีใช่เหรอใช่แล้วตั้งทำไมอ่ะก็มันเที่ยงครึ่งแล้วเราควรประกอบกิจให้เสร็จตอนเวลานี้เพื่อเราจะได้ออกไปขึ้นรถตอนบ่ายโมงอ๋อเออเดี๋ยวจะออกไปกินไอ้ร้านในวันเมื่อวานแต่ว่าวันนี้อยากจะไปลองกินข้าวแกงแล้วก็ใส่เสื้อแบบนี้ด้วยจะเลือกปะเนี่ยเสื้อแบบไหนเสื้อแบบไหนไม่รู้ว่าจะเลือกหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละไปออกไปกินข้าวกันไปส่งเพลินกลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้แวะไปกินข้าวร้านในอ้วนแล้วก็ซื้อแกงเขียวหวานกลับมาด้วยกูรู้สึกว่าเฮ้ยมันยอดเยี่ยมเลยคือเป็นร้านที่อร่อยมากทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งข้าวแกงคือปกติร้านถ้าคือร้านอะไรก็ตามอ่ะที่เขาขายมากกว่า1อย่างมันยากนะที่จะอร่อยทั้ง2อย่างซึ่งร้านนี้แม่งเจ๋งแม่งอร่อยทั้ง2อย่างเลยแล้วไม่ใช่แค่ว่าคือไม่ใช่แค่อร่อยแค่แกงเขียวหวานนะแต่อย่างอื่นอร่อยด้วยแจ๋วแต่ว่าถ้าสมมติว่าสำหรับคนอื่นไม่ชอบก็คือมันหวานอ่ะนะเพราะว่าในมุมมองกูก็เป็นรสชาติของคนปิ่นเกล้าไปซะแล้วรู้สึกว่าอาหารปิ่นเกล้ามันหวานแต่ว่าใครจะมาเถียงก็ได้นะแต่แล้วแต่กูก็รู้สึกว่าเออมันหวานแล้วกูอร่อยกูชอบเออประมาณนั้นแล้วก็ไปส่งเพลินแล้วก็เจอไอ้นี่เหมือนขารถขาขับไปเติมน้ำมันใช่ไหมขับมอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันเจอไอ้ปั๊มปตท.ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมีที่ชาร์จด้วยอย่างแจ๋วเลยรู้สึกว่าที่ชาร์จรถไฟฟ้ามันเยอะเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะเว้ยคือปั๊มใกล้ๆกูเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยก็มีเกิน 2-3 ปั๊มแล้วนะที่มีที่ชาร์จรถไฟฟ้าซึ่งมันก็ยอดเยี่ยมเลยแล้วก็ซื้อไอ้กับข้าวกลับมาเพราะฉะนั้นเย็นนี้ก็ไม่ต้องทำกับข้าวอะไรกินเหลือแค่เดี๋ยวไปล้างหม้ออะไรที่ทำไข่เจียวเมื่อวานแล้วก็ฝนตกด้วยอากาศมันก็เย็นๆชิวๆเดี๋ยวว่าจะทำไอ้ weather app ต่ออีกนิดหน่อยจริงๆweather มันทำง่ายขึ้นแล้วตอนนี้กูเก็ตโลเคชั่นไม่ได้ใช่ไหมที่กูติดไว้เดี๋ยววันนี้น่าจะเสร็จแล้วยัดเยี่ยมไปนั่งเล่นกันสวัสดีเจ้าครับว่าพวกมึงจะต้องรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยกับมุมนี้แต่มุมนี้มันคือมุมที่กูนอนแล้วกูก็เอากล้องไว้ข้างบนถ่ายกูลงมาซึ่งกูคิดว่ากูน่าจะเมื่อยแน่เลยกับการถือแบบนี้แต่นั่นแหละกูกินข้าวเย็นแล้วกินแกงเขียวหวานไปส่วนไอ้เวเทอร์กูไม่ได้เขียนตอบเพราะกูนอนขี้เกียจอยู่แล้วก็ดู YouTube แล้วพอดู YouTube เนี่ยก็คุยเพลินนอนคุยเพลินไป 2-3 ชั่วโมงถึงบ่ไม่รู้ถึงตอนนี้ตั้งแต่ตอนประมาณเย็นๆน่ะ 5-6 โมงอ่ะแล้วก็เนี่ยตอนเนี้ยเพิ่งวางไว้เมื่อกี้คุยกันจอสนุกเลยกูรู้สึกว่าเหมือนกูไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนเลยในช่วงหลังๆนะเหมือนแบบต่างคนต่างทำอะไรก็เลยแบบมีจุดทึบบ้างเอ้ยมันหาอะไรคุยกันนั่งคุยกันวันนี้นั่งกันมากดีกว่าอะไรเงี้ยดีกว่าการที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเฉยๆในห้องนะมันก็ทำให้มีกิจกรรมแล้วมีเรื่องเสียงหัวเราะเหมือนไอ้เมื่อวานที่กูลงคลิปไปอ่ะคลิปนั้นอ่ะไม่ได้ตัดต่อนะตัดปะวะไม่แน่ใจแต่ว่ากูใส่เสียงเข้าไปก็คือมันยาว15นาทีอ่ะแบบเพลินพูดอะไรก็ไม่รู้พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยไปเจื่อยซึ่งมันเยอะเยี่ยมมากวันนี้ก็นอนพักผ่อนยังไม่รู้จะทำอะไรเดี๋ยวขึ้นไปดูลุกขึ้นไปดู YouTube ออกซิเจนต่อแล้วกันหรือไม่ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะลองไปนั่งที่คอมเคร่ไปฮึบสรุปกูทำ Twitter App เสร็จเรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมจริงๆมันก็ไม่เสร็จขนาดนั้นนะเหลือตกแต่งแต่ว่ากูรู้สึกว่ากูขี้เกียจแล้ววันนี้กูพอเดี๋ยวคงจะไปตัดคลิปแล้วก็นอนพักผ่อนแล้ววันนี้แต่กูขี้เกียจอาบน้ำมากๆเลยอ่ะฝนมันตกด้วยอากาศมันก็เย็นแล้วมันก็ง่วงไม่รู้เอาไงดีแต่เดี๋ยวถ้าว่าการพรุ่งนี้แล้วกันว่าทำอะไรต่อแต่ว่าพรุ่งนี้งานก็เหมือนจะเป็น SLA นะอีเมลกลับไปทำเรื่อง SLA ของตัวโปรเจกต์ไหนวะเนี่ยช่างมันนะเดี๋ยวค่อยดูพรุ่งนี้ประชุม 10:30 หรือเปล่าวะเดี๋ยวรอพี่เขาเดี๋ยวค่อยคุยกันเคลก็ยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับยังไงเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย